้องนั่งเคลียร์ปัญหาค่อนข้างหนักเติร์กนครคุณพ่อลูก4ย่อมเจอปัญหาสารพัดแบบล่าสุดเติร์กโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นยาวมากด้วยว่าวันนี้ออก้าไม่ยอมไปโรงเรียนแต่งตัวเสร็จไปถึงโรงเรียนยืนร้องไห้หน้าประตูอย่างบ้าคลั่งออก้าไม่อยากเรียนหนังสือฮือเหตุผลปาคอเหตุผลขับก้าแล้วแม่ก็ต้องพากลับมาบ้านออก้าไม่เรียนหนังสือได้เป็นทุกวันจันทร์เราสังเกตได้เลยนั่งลงแล้วมาเคลียร์กันหน่อยออก้ารู้คนไม่เรียนหนังสือเลยจะบวกลบเลขไม่ทันคนอื่นแล้วก็จะง่ายต่อการโดนโกงคนไม่เรียนหนังสือเลยจะไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยกันที่บ้านเพราะคนอื่นเขาไปเรียนหนังสือกันหมดมันคือหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่พ่อแม่มีหน้าที่ทำงานเด็กๆมีหน้าที่ไปรอดูพี่ออกับออกูดก็ทำตามหน้าที่ไปเรียนกันไม่ร้องไห้เลยไม่เรียนออก้าไม่อยากไปเรียนเป็นหนักไว้งานนี้ได้ออก้าไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้แต่ต่อจากนี้ไปออก้าก็จะไม่ได้เล่นมือถือเล่น iPad ห้ามดูทีวีห้ามซื้อของเล่นห้ามขี่จักรยานมอไซค์และห้ามขี่ทุกสกีอีกต่อไปนะก้าเงียบแล้วเล่นกับพี่ได้ปะก้าถามไม่ได้ทั้งนั้นอนุญาตให้กินกับนอนและอยู่ในที่ที่กำหนดให้เท่านั้นโอเคก้าตอบอย่ามั่นใจมางั้นขึ้นรถตามป้ามาไปไหนป้าไปดูป้ากับแม่ทำงานถึงที่ทำงานก้านั่งอยู่มุมหนึ่งเหมือนไม่มีตัวตนไม่มีใครทักไม่มีใครคุยด้วยตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นออก้าร้องให้ไป3รอบเมื่อไหร่จะกลับบ้านป้ากับแม่กำลังทำหน้าที่ของพ่อกับแม่ก็คือทำงานหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกแต่ลูกไม่ยอมไปโรงเรียนเห็นป้ากับแม่เหนื่อยลูกรอเงื่อยพ่อแม่ก็ทำงานกันเงื่อยกว่าลูกออก้าปล่อยโฮอีกครั้งก่อนจะพูดว่าพรุ่งนี้ออก้าจะไปโรงเรียนแล้วฮือสัญญาแล้วนะว่าจะไปโรงเรียนโดยคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าลองไปแอบดูลูกที่โรงเรียนมีใครแกล้งหรือเปล่าพร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาของลูกขณะที่หลายคนชอบวิธีสอนลูกของเติร์กเป็นวิธีที่ดีขอแชร์ประสบการณ์เอาไปใช้บ้างด้วยพร้อมให้กำลังใจออก้า